เรามีปัญหากันบ้างไหมคะมีแบรนด์แต่ไม่รู้จะสื่อสารยังไงถึงจะมีกลยุทธ์แล้วก็สื่อสารได้อย่างยั่งยืนค่ะหรือว่านะคะเสียเงินลงทุนกับสื่อไปมากมายแล้วไม่รู้ทิศทางไหนถึงเรียกว่าดีค่ะเป็นเงินเสียเปล่าหรือเปล่าก็ไม่รู้คอร์สนี้เหมาะมากค่ะสำหรับคนที่มีแบรนด์หรือว่าคิดว่าจะสร้างแบรนด์ด้วยการสื่อสารการตลาดค่ะอโนไทยเนค่ะเป็นอาจารย์อยู่มสท.นะคะแล้วนอกจากนี้เป็นที่ปรึกษาการตลาดให้กับวงการอาหารเสริมเวชภัณฑ์แล้วก็ธุรกิจอื่นๆค่ะปอนเนตทำนาในเรื่องของการสื่อสารการตลาดและวิจัยการตลาดค่ะจึงเป็นที่มาของคอร์สนี้ค่ะซึ่งเคยเป็นคอร์สอบรมแบบออฟไลน์ตอนนี้เราเปลี่ยนเป็นออนไลน์แล้วค่ะคอร์สชื่อว่ากลยุทธ์สื่อสารเพื่อการสร้างแบรนด์อย่างยั่งยืนค่ะโดยที่จุดเด่นของคอร์สนี้เนจะมาด้วย5เทคนิคที่สำคัญ5องค์ประกอบใน7 chapter ค่ะประกอบไปด้วยสร้างรากแก้วของแบรนด์ค่ะแบรนด์รู้ที่ทำให้แบรนด์โตต่อไปอย่างยั่งยืนทำแบรนด์ให้มีชีวิตด้วยแบรนด์เพอร์โซนาสร้างเรื่องเล่าให้เป็นเรื่องเล่าค่ะสตอรี่แบรนดิ้งค่ะเท่านั้นยังไม่พอถนนชีวิตของลูกค้าอยู่ไหนเราจะเอาตัวเองไปเจอและเอาลูกค้ามาช่วยขายแบรนด์เราค่ะอยากเชิญชวนให้มาเรียนนะคะคอร์สนี้เป็นคอร์สเรียนออนไลน์ค่ะดีมากๆเลยเพราะอะไรคะเพราะคุณสามารถเรียนไปและฝึกปฏิบัติไปค่ะในดีการบ้านให้คุณทำสม่ำเสมอเพื่อคุณจะสร้างแบรนด์ของตัวเองได้ด้วยการสื่อสารการตลาดค่ะคอร์สนี้เป็นคอร์สเรียนออนไลน์ที่คุณเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาซ้ำแล้วซ้ำอีกก็ยังได้ค่ะแล้วฝึกปฏิบัติไปพร้อมๆกันค่ะที่นี้ที่เดียวค่ะ Skill Lane ค่ะ